ลุ้นรีเทิร์นอดีตคู่รักชื่อดังฝ่ายชายยอมรับกลับมาคุยกันอีกครั้งเป็นอดีตคู่รักที่คบหาดูใจกันมานาน11ปีและเลิกกันไปเมื่อปี2563ที่ผ่านมาระหว่างนักฟุตบอลชาวไทยตองกวินและดาราสาวชื่อดังมะนาวศรศิลป์ซึ่งก่อนหน้านี้เราจะเห็นโมเมนต์แฟนเก่าที่หวนกลับมาให้กำลังใจกันและกันในวันที่อีกฝ่ายเจอความสูญเสียล่าสุดหนุ่มตองได้เผยว่าตนและสาวมะนาวกลับมาคุยกันอีกครั้งแต่ความสัมพันธ์ก็ไม่ได้อยากจะกดดันทั้งสองฝ่ายมะนาวก็มีสิทธิ์ที่จะศึกษาดูใจกับคนอื่นขอให้เป็นไปตามเวลาต่างฝ่ายต่างยังต้องโฟกัสในเรื่องของตัวเองสาวมะนาวเองก็ทำงานมุ่งการสร้างเนื้อสร้างตัวและดูแลครอบครัวตนก็อยากโฟกัสเรื่องส่วนตัวตอนนี้ด้วยมีสมาธิกับการทำงานค่อนข้างเยอะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com